สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือจะเป็นทุกตัวละครเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาทำเมคานิกเกี่ยวกับโทรเออร์เวียของคาเปออนนั่นเองโอเคหลังจากที่หลายๆคนขอเข้ามานะครับสำหรับการฟาร์มโทรเออร์เวียเนี่ยเราจะต้องฟาร์มยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานกันก่อนเลยกว่าว่าจะต้องฟาร์มประมาณไหนอะไรยังไงอันดับแรกเลยนะครับ AP ที่แนะนำเนี่ยผมแนะนำมาช่วง300แล้วกันนะครับ2อาจจะเป็น295โดน DP เนี่ยขอ401กันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการโดนทุบทีเดียวแล้วแบะไปเลยเซตอัพของตัวเจมที่เราจะใช้กันนั่นก็คือเราจะใช้กันเซตประมาณนี้นะครับกรณีที่คนที่มี APเกิน301ขึ้นนะครับคุณจะสามารถใส่เป็นอย่างอื่นได้อย่างเช่นอาจจะใส่เป็นเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับอาจจะไม่ต้องใส่ attack เต็มอะไรเงี้ยถ้าไม่ใส่ attack เต็มก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะใส่เพิ่มความเร็วโจมตีหรือถ้าใครที่กลัวตีแล้วมิดก็สามารถใส่เป็นเพิ่มแม่นได้นะครับเนื่องจากโทเป็นตัวละครเป็นมอนเตอร์ที่สามารถตีหลังได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ตีหลังเท่าไหร่หลังจากที่ลองหลายๆรอบมานะครับแนะนำให้ใส่เป็นเจมชั่วไลท์เอานะแล้วค่อยไปยัดแอดออนเพิ่มดาเมจตีหลังเพิ่มตรงกันเอาน่าจะเวิร์กกว่าพอประมาณนี้นะครับสำหรับแอดออนสำหรับตัวของเจมแล้วก็สแตทที่แนะนำนะครับย้ำอีกครั้งนะครับนั่นคือAP สัก295ขึ้นแล้วก็ DP 401ขึ้นตัวของเออร์เวียนะครับหลายคนอาจจะพอทราบแล้วเนาะอย่าเข้าเซิร์ฟที่มีการวอลกันนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีตัวเออร์เวียให้เข้าวิธีเดียวดูเซิร์ฟที่วอลกันก็จะเป็นเซิร์ฟอย่างนี้นะคาเปออนบาเลนอสเรนเดียเมเดียแล้วก็บาเลเซียคามาซิเวียครับทั้งหมด6เซิร์ฟที่ว่ามาเนี่ยอย่าเข้านะครับเพราะถ้าเข้าไปคุณจะไม่สามารถวาร์ปเข้าเออร์เวียได้นะครับวิธีเข้าเออร์เวียง่ายที่สุดก็คืออยู่มุมขวาบนครับนี้เออร์เวียเลียมกดเข้าไปเลยสำหรับที่นี่นะครับสิ่งที่ดูมีราคาแล้วก็ดูมีภาษีสุดนะครับสำหรับคนที่มาฟาร์มตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นอันนี้ครับกุญแจ Rainbow Seal ของทางเข้าเอเลนเทียแหวนเดโบเลก้านะครับอันนี้น่าจะดูมีราคาที่สุดแล้วแล้วลองมาที่ผมรู้สึกว่ามันพอจะขายได้ก็คือหูกัดก่อนครับที่เราจะมาหากันก็จะมาหาสอนนี้ส่วนตัวของเมล็ดสิ้นหวังเนี่ยส่วนตัวผมขายไม่ออกนะครับกว่าจะขายหมดก็คือต้องรวมเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็ไปขายนะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่มีไว้ก็ได้มีไว้เผื่อเราได้สลับสับเปลี่ยนสีของรองถุงมือแล้วก็ถุงเท้าเด็ดกอดส่วนราคาขยะเนี่ยราคาอยู่ที่ 96,000 นะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตอบเป็นผงด้วยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตัวของโทเออร์เวียแล้วนะส่วนลูปส่วนตัวนะครับจะอยู่ตรงนี้อยู่เหนือจากโหนดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับที่จอดไปก็จอดสามารถจอดตรงนี้ได้จะไม่โดนตีแน่นอนนะครับแทบจะ 100% นะสามารถจอดในนี้ได้นะครับในส่วนของรูปส่วนตัวนะเดี๋ยวผมมีแนะนำอีก2รูปด้วยนะครับที่ผมฟาร์มประจำจากรูปส่วนตัวนะครับรูปที่แนะนำอีก1รูปนึงที่หลายๆคนน่าจะมาฟาร์มกันรูปนี้แหละนะครับก็คือวิ่งออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็หักซ้ายครับขึ้นเขาจะเห็นรั้วอยู่ข้างหน้านะก็จะเป็นรูปนี้ที่ผมฟาร์มประจำนะครับมานี้จะเป็นรูปตรงนี้นะครับวิธีเราดูรูปเนี่ยเราจะดูที่เม็ดแดงๆนะครับจะดูด้วยลูกไฟแดงๆนะรูปตรงนี้รูปที่2นะครับที่ผมฟาร์มประจำจะวิ่งฟาร์ม2ตัววิ่งฟาร์มฝั่งขวาฝั่งซ้าย2ตัวแล้วก็ถ้าได้บัฟเนี่ยเราสามารถออกไปฟาร์มรูข้างนอกได้ด้วยนะรูใกล้เคียงก็จะมีอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นรูใกล้เคียงอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ผมไม่แนะนำไม่มาฟาร์มเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะมีสิ่งกีดขวางเยอะนะครับแต่ค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหนึ่งโอเคนะครับดูอีกรูปครับอีกรูปเนี่ยก็ลงเขามาแล้วก็ข้ามถนนนะครับจะเป็นรูปตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันโดยเราจะยึดลูกไฟตรงนี้เหมือนกันนะครับโดยเราจะตีเนี่ยมอนตรงนี้1ตัวนะครับ1ชุดนะครับแล้วก็ขึ้นมาตีมอนตรงนี้อีก1ชุดนะมา
ถึงเทคนิคนะครับตัวเทอร์โบโอเวียร์เนี่ยตัวของมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเผ่าอาร์อินนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นเดมิฮิวแมนตัวอาร์ติแฟกต์ที่แนะนำถ้าเกิดคนที่ AP ค่อนข้างน้อยนะครับผมแนะนำใส่เผ่าอาร์อินมาก็ได้นะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่มีอาร์อินแล้วมีเงาโหมก็สามารถใส่ได้เหมือนกันส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใส่เงาโหมซะส่วนใหญ่เพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะบูสต์ขยะจริงๆก็จะใช้เป็นเดมิฮิวแมนเพราะว่ามันตีค่อนข้างแรงแล้วเราสามารถเซตเจมอย่างอื่นแทนได้ถ้าเรากดดูเนี่ยที่เออร์เวียนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่า AP ที่แนะนำของเราเนี่ยควรจะเท่าไหร่นะตอนนี้ผมไม่ได้กดบัฟอะไรเลยนะกดแค่เต็นท์แค่บัฟโบสแล้วก็อาหารน่ะจะ AP มันเกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกินเนี้ยมันจะโดนหัก 5%อาจจะถูกติจะตีเข้าแค่ 5% ของดาเมจทั้งหมดที่มีนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนิดนึงนะต่อมาเรามาดูวิธีการฟาร์มอนนะครับของมันเบื้องต้นผมจะไม่กดอะไรนะก็กดแค่นี้พอนะครับวิธีการฟาร์มที่นี่กดอากิสถามว่ากดได้ไหมกดได้แต่ใช้เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมแนะนำว่าไม่ต้องกดก็ได้นะครับฟาร์มธรรมดาอาจจะใช้ดรอป1หรือดรอป2อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมละกันว่ามีดรอปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับของผมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาผมฟาร์มผมจะใช้ดรอป2อยู่แล้วนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่มีใบดรอปเยอะนะครับก็เยอะระดับ 1,000 ใบในตัวนะวิธีการฟาร์มครับง่ายมากๆนะก็คือมันจะมี3ตัวที่ขยับได้อยู่ตรงเนี้ยเราก็เริ่มจากการตี3ตัวเนี้ยให้ตายหมดนะครับเราก็เบิร์ดไปเลยครับปกติพอ3ตัวนี้ตายหมดใช่ไหมบอสก็จะขยับครับตัวนี้คือบอสนะตัวใหญ่ตรงนี้เราเบิร์ดบอสไปเลยครับทำให้เลือดมันลดลงเหลือประมาณ30-40% นะครับแล้วบอสจะล้มลงบอสล้มลงแล้วทันทีที่บอสล้มลงเนี่ยมอนทุกตัวตรงนี้ที่ติดสถานะหรือที่ไม่สามารถขยับได้มันจะหันมาบอกเราตรงนี้ให้เราล่อมันมานะครับแล้วก็ไปรวมกับตัวตรงนี้ตัวนักเวทนักเวทตรงนี้จะจ่ายบัฟเป็นบัฟลดเกาะนะครับแต่ว่าเราพยายามลากมอนมาด้วยนะครับข้อพิเศษของมันก็คือมันจะหยุดมอนที่ไม่ใช่บอสทั้งหมดนะครับแล้วมันจะจ่ายบัฟทิ้งไว้ให้เราทำให้เราสามารถเบิร์ดมอนได้ถ้ามีสกิลฟอนการ์ดก็คือใช้ฟอนการ์ดรับดาเมจนี่อันนี้คือจบแล้ว1ฝั่งนะอันนี้คือจบแล้วจริงๆครับไม่มีอะไรแล้วตอนหลังจากที่เราจบตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมย้ายไปอีกฝั่งครับย้ายไปอีกกองทำเหมือนเดิมนะครับคือตีมอน3ตัวให้ตายให้หมดก่อนพอมอนตายแล้วตอนนี้เราก็ตีตัวใหญ่เลือดลดลงไปเหลือ 30-40% นะครับมอนจะตายเราก็ยืนรอแป๊บนึงให้บอสให้ลูกน้องทั้งหมดมันวิ่งปูเข้ามาแล้วก็เอาไปรวมกับตัวนักเวทตัวชองเวทตรงนี้พอตัวจอมเวทตายมอนทุกตัวจะถูกหยุดไม่ให้โจมตีแล้วก็จะโดนลดเกาะนี่แค่นี้เลยนะครับในส่วนของเมคานิกเสริมของที่นี่นะครับก็คือถ้าเกิดเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีวงแดงๆขึ้นก็คือมันจะเป็นบอสมิติตรงนั้นจะสุ่มบอส3ประเภทนะครับนั่นก็คือ1โอเกอร์นะครับแล้ว2เป็นไซคอปแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นมอนเป็นยักษ์แหละไม่รู้ตัวอะไรนะตรงนั้นก็พยายามตีนะครับพอหลังจากที่เราตีจนจบปุ๊บมันก็จะได้เป็นไอ้นี่มาครับการันตีไอเม็ดสเก็ตทิ้นหวัง
1เม็ดชัวร์แล้วก็สุ่มโอกาสได้ต่างหูกัดก่อนด้วยโอกาสของต่างหูกัดก่อนจะค่อนข้างสูงนะอันนี้แล้วแต่ดวงลองมาฟาร์มดูละกันนะครับผมแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือเราจะได้บัฟที่ตีมอนที่แรงมากๆนะครับคุณจะสามารถเบิร์ดมอนได้โดยที่บางทีก็ไม่ต้องรอมอนแบบไอ้นี่เลยนะครับตัวบอสเนี่ยตีได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องรอในส่วนแพทเทิร์นที่น่ากลัวของบอสนะครับจะเป็นแพทเทิร์นที่มันไล่เวท3วงนะครับในไล่ระดับ3วงอันนั้นจะน่ากลัวแล้วก็รุนแรงผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้มือใหม่นะครับพยายามหลบการโจมตีของบอสทั้งหมดจะดีที่สุดนะถามว่ามันแรงมากไหมคือเลือดผม 6,000 โดนทีอาจจะเหลือแบบ 1,000 กว่าๆเลยนะครับโดนดอกละประมาณ 5,000 เลยโดนตีนี้นะครับใช้ฟอนกัดรับได้นะครับรับได้หรือจะแดดหนีก็ได้แดดไอเฟมมอนเตอร์ได้เหมือนกันโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาวิธีการฟาร์มโทรเออร์เวียอยู่นะครับส่วนใครที่อยากให้ผมไปลองฟาร์มที่ไหนเนี่ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับตอนนี้พยายามจะทำไกด์แบบนี้ออกมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับตอนนี้ยังมีเวลาทำอยู่ใครอยากได้อะไรที่ไหนมาพิมพ์บอกได้เลยนะพยายามไปหามาให้นะครับก็ฝากไปด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมทั้ง3ช่องทางนะครับทาง Twitch TV YouTube.com แล้วก็ Supply.com นะครับทั้ง3ช่องทางทาแลดฟิกเกมมิ่ง TS นะฝากด้วยนะครับทั้ง3ช่องเลยใครอยากจะถามได้สดๆสามารถมาพิมพ์คุยกันได้นะช่วงนี้ก็สตรีมบ่อยหน่อยอาจจะสตรีมวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับแล้วก็หยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงบวกกับตอนนี้แบทเทิลเซิร์ฟนะครับย้ายวันปิดเซิร์ฟมาเป็นวันพฤหัสแล้วเพราะนั้นเราจะย้ายวันจากวันพุธที่จะสตรีมเช้านะครับมาเป็นวันพฤหัสแทนนะฮะก็เจอกันวันพฤหัสตอนเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 8:50 เป็นต้นไปนะครับนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ยังถามไทยเข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่รีเควสต์ข้อมูลตรงนี้มาให้ผมด้วยนะครับจะได้มาทำกันเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันแล้วครับสวัสดีทุกคนเจอกัน